ดาโพส่องความเห็นประชาชนนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอิงทำดีไหมการเมืองวันที่1กันยายน2567 10:26 น.เปิดผลสำรวจนิด้าโพส่องความเห็นประชาชนต่อนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดอุ้งอิงทำดีไหมชี้ส่วนใหญ่หนุนแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตเวนคืนรถไฟฟ้าให้รัฐเมื่อวันที่1กันยายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงทำดีไหมทำการสำรวจระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนพิการในเดือนกันยายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.74 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 21.14 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยและร้อยละ 7.56 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการเวนคืนรถไฟฟ้าบางสายจากภาคเอกชนมาให้รัฐบาลบริหารเพื่อให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.82 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 25.88 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 18.09 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 8.93 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 3.28 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการให้สิทธิชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าที่ดิน99ปีหลังจากนั้นจึงจะโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของรัฐพบว่าตัวอย่างร้อยละ 70.92 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 14.11 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 7.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 6.26 ระบุว่าเห็นด้วยมากและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีทั้งคาสิโนสวนสนุกและโรงแรมพบว่าตัวอย่างร้อยละ 44.81 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 19.39 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 17.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 16.72 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 1.29 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาด้านการศึกษาพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.81 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 34.20 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 21.60 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 8.63 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 0.76 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจไม่หยุดแค่นี้ฮาลันลั่นพร้อมล่าประตูเพิ่มเป๊ปชมแจ่มทั้งรุกทั้งรับกีฬาวันที่1กันยายน2567 10:38 น.เออร์ลิงบราฮาลันกองหน้าตัวเก่งของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าพร้อมจะล่าประตูให้ต้นสังกัดเพิ่มอีก
หลังเพิ่งซัดแฮตทริกในเกมที่ทัพเรือใบสีฟ้าบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดในถึงถิ่นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่31สิงหาคมแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวบุกไปเยือนทัพขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามลอนดอนสเตเดียมโดยผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าแมนซิตี้เป็นฝ่ายทำได้ยอดเยี่ยมกว่าและสามารถคว้า3คะแนนกลับออกมาได้ด้วยสกอร์ 3-1 เกมนี้เออร์ลิงบราวฮาลันกองหน้าชาวนอร์เวย์ซัดคนเดียว3ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยยิงประตูได้ในนาที10 30และ83ซึ่งถือเป็นการทำแฮตทริกที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้หลังจากเพิ่งซัดไป3ลูกในเกมที่แล้วซึ่งแมนซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมไล่ถล่มอิปสวิชทาวน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยสกอร์ 4-1 ทำให้เกมลีกฤดูกาลนี้ผ่านไป3นัดกองหน้ารายนี้ยิงไปแล้ว7ประตูขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของรูเบนดิอาสปราการหลังชาวโปรตุเกสของฝั่งแมนซิตี้จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2024-25 ด้วยการแข่ง3นัดชนะรวดมี9คะแนนขณะที่ฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตะ3นัดมี3คะแนนอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันเออร์ลิงฮาลันให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะไล่ล่าการทำประตูมากกว่านี้หลังจากที่ได้พักมาเต็มอิ่มในช่วงวันหยุดโดยกล่าวว่าผมรู้สึกดีผมรู้สึกมีพลังงานผมมีช่วงวันหยุดที่ยาวนานและมีช่วงพรีซีซั่นตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะทำประตูเพิ่มอีกทางด้านเป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ว่าไม่มีคำอธิบายสำหรับเขาสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการทำให้เขาเล่นให้ดีขึ้นและดีขึ้นไปอีกและให้บอลกับเขาในกรอบเขตโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเขาทำ3ประตูในวันนี้แต่นอกจากนั้นเขายังไม่เสียบอลแม้แต่ลูกเดียวด้วยวันนี้คือหนึ่งในเกมที่เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกสถานการณ์เมื่อคุณได้ดูการแข่งขันและเห็นในสิ่งที่คุณต้องการจะทำเขาเข้าใจมันได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดพลังงานของเขาภาษากายของเขามันโดดเด่นมากๆสำหรับฮาลันกำลังขยับเข้าใกล้การยิงให้ครบ100ประตูในเกมลีกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยหลังจาก3ประตูที่เกิดขึ้นในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำให้ฮาลันซัดไปแล้ว70ประตูจากการลงเล่น69นัดให้กับทีมแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกและยังถือเป็นแฮตทริกที่11ของเขากับสโมสรแห่งนี้อีกด้วยวันชัยเตือนนายกรัฐมนตรียิงศัตรูทักษิณเตรียมถล่มแนะเร่งทำผลงานเอาชนะหมู่มารการเมืองวันที่1กันยายน2567 10:03 น.อดีตสว.วันชัยเตือนนายกรัฐมนตรียิงศัตรูเก่าใหม่ของทักษิณเตรียมถล่มแนะเร่งสร้างผลงานเอาชนะหมู่มารชนะใจประชาชนอย่าคิดเรื่องคอร์รัปชันเมื่อวันที่1กันยายน2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องผลงานของนายกอุ๊งอิงเท่านั้นที่จะชนะศัตรูหมู่มารได้ระบุข้อความว่าศัตรูเก่าศัตรูใหม่ของคุณทักษิณพ่อของนายกอุ๊งอิงเขาเตรียมถล่มกันทุกเม็ดทุกดอกท้าโถมเข้าใส่ทั้งคุณทักษิณและคุณอุ๊งอิ๊งยิ่งคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลยิ่งจะหาเรื่องจัดหนักจัดเต็มนายกอุ๊งอิ๊งเตรียมตั้งหลักที่จะรับสารพัดเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะดูแต่ละคนแต่ละพวกแล้ว
ต้องการที่จะเล่นงานคุณทักษิณและนายกอุ๊งอิงให้คว่ำขมำลงไปให้ได้จะไปห้ามคนพวกนี้ก็คงจะไม่ได้มันฝังรากลึกกันเสียแล้วนับแต่นี้รัฐบาลนายกอุ๊งอิงอย่าไปมัวเสียเวลากับคนพวกนี้และเลิกคิดเรื่องการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันการเล่นพักเล่นพวกการก่อกรรมทำชั่วต่างๆมุ่งหน้าเอาแต่งานเพื่อผลงานให้โดนใจประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องเงินทองคล่องมือต้องรีบเร่งทำให้ได้ไม่ใช่ได้แต่บอกว่ารู้ปัญหารู้ปัญหาแต่การแก้ไขที่ได้ผลยังไม่มีเลยหมดเวลาเต้นไปเต้นมาหมดเวลาแก้ตัวต้องรีบเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเดียวนายกอุ๊งอิงไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนไม่ต้องไปวิตกกับพวกร้องเรียนเหล่านั้นชาวบ้านเขาไม่สนหรอกเขารออยู่แต่ว่าจะแก้ปัญหาให้เขาได้เมื่อไรถ้าแก้ให้เขาได้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับนายกอุ๊งอิงได้เป็นอย่างดีต้องทำให้ชาวบ้านพอใจจนพวกร้องเรียนกระอักเลือดตายที่คุณเศรษฐาคว่ำขมำไปนั้นก็เพราะมัวแต่รำมวยไม่มีผลงานที่จะให้ชาวบ้านจดจำและเมื่อไปแล้วชาวบ้านเขาจึงรู้สึกเฉยๆไม่ห่วงหาอะไรไปเสียได้ก็ดีจึงเป็นบทเรียนของนายกอุ๊งอิงอยู่ต้องให้ได้ใจจากไปก็ต้องให้เขาคิดถึงใครจะนินทาว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีกี่เรื่องกี่ประเด็นก็ช่างหัวมันเอาผลงานเข้าสู้เอาประชาชนเป็นประกันแค่นี้ก็ไปตลอดรอดฟังศัตรูหมู่มารก็ย่อยยับไปเองก็แตกกันหลายพักแล้วนี้นายวันชัยระบุ